สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันศุกร์ที่2กันยายน2559นะคะคุณหม่ำจะอ่านพระธรรมเอสเตอร์นะคะบทนำเหตุการณ์ในพระธรรมเอสเตอร์เกิดขึ้นในพระตำหนักเหมันของจักรพรรดิเปอร์เซียจุดสนใจอยู่ที่วีรสตรีชาวยิวคือพระราชินีเอสเตอร์ผู้ทรงมีความกล้าหาญและได้อุทิศตนเพื่อช่วยชนชาติของพระนางให้รอดพ้นจากการถูกศัตรูฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พระธรรมนี้ได้อธิบายภูมิหลังและความหมายเทศกาลปูริมของคนยิวโครงร่างของเนื้อหา1เอสเตอร์กลายเป็นราชินี2แผนการแผนร้ายของฮามาน3ฮามานถูกประหาร4ชาวยิวชนะศัตรูเอสเตอร์กษัตริย์อาหะฮูเอรัสทรงถอดพระราชินีวัตทีออกจากตำแหน่งอยู่มาในรัชสมัยของอาหะฮูเอรัสคืออาหะฮูเอรัสผู้ทรงครอบครอง127มณฑลตั้งแต่อินเดียถึงคูชในเวลานั้นเมื่อกษัตริย์อาหะฮูเอรัสประทับบนราชบัลลังก์ในพระราชวังสุสาในปีที่3แห่งราชการของพระองค์พระองค์ประทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์นายทัพนายกองแห่งเปอร์เซียและมีเดียขุนนางและผู้ว่าราชการมณฑลต่างๆเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงราชสมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์ทั้งความโออาตระการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่หลายวันคือถึง180วันเมื่อวันเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วกษัตริย์ก็ประทานการเลี้ยงแก่ประชาชนทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยที่อยู่ในพระราชวังสุสาเป็นเวลา7วันในลานอุทยานแห่งราชสำนักมีผ้าม่านทำด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและสีฟ้าโยงด้วยเชือกป่านสีม่วงที่คล้องเข้ากับห่วงเงินบนเสาหินอ่อนอีกทั้งมีเตียงทำด้วยทองคำและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดงหินอ่อนมุกดาและหินสีต่างๆเครื่องดื่มก็ใส่ถ้วยทองคำหลายแบบส่งให้ดื่มและเล่าองุ่นของราชสำนักก็มีเหลือเฟือตามพระทัยกว้างขวางของกษัตริย์การดื่มก็ทำกันตามพระบัญชาโดยไม่มีการยับยั้งเพราะกษัตริย์มีรับสั่งไปยังราชการราชสำนักทุกคนว่าให้ตามความพอใจของแต่ละคนส่วนพระราชินีวัตทีก็ประทานการเลี้ยงแก่สตรีที่ราชสำนักของกษัตริย์อาหะฮูเอรัสด้วยในวันที่7เมื่อพระทัยของกษัตริย์รื่นเริงด้วยเล่าองุ่นพระองค์ทรงบัญชาเมหุมานบิทาฮาโมฮานโบนาฮาลาโบนาบิทาอาปักทาเสคาและคาราคัสคันทีทั้ง7ผู้ปรนิบัติกษัตริย์อาหะฮูเอรัสให้ไปทูลเชิญพระราชินีวัตทีทรงมงกุฎเสด็จเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายได้ชมพระสิริโสมเพราะพระนางทรงงามยิ่งนักแต่พระนางวัตทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ก็ทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ก็ระอุอยู่ภายในแล้วกษัตริย์จึงตรัสหารือกับพวกนักปราชญ์ผู้ซึ่งรู้ระเบียบแบบแผนเพราะนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกษัตริย์ต่อบรรดาผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและการพิพากษาอันได้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์คือคาลเซนาเซธาอัตมาธาทานซิสเมเรชมาระเสนาและเมมูคานเจ้านายทั้ง7แห่งเปอร์เซียและมีเดียผู้สามารถเข้าเฝ้ากษัตริย์และมีตำแหน่งสูงในพระราชอาณาจักรว่าจะต้องทำอย่างไรต่อพระราชินีวัตทีตามกฎหมายเพราะพระนางขัดขืนพระบัญชาของกษัตริย์อาหะฮูเอรัสซึ่งรับสั่งไปกับขันทีเมมูคานจึงทูล
ต่อพระพักตร์กษัตริย์และต่อหน้าเจ้านายทั้งหลายว่าพระราชินีทรงทำผิดไม่ใช่ต่อกษัตริย์เท่านั้นแต่ต่อเจ้านายทั้งหมดและต่อประชาชนทุกคนผู้อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาหาหูเอรัตด้วยเพราะการกระทำของพระราชินีจะรู้ไปถึงสตรีทุกคนทำให้พวกนางดูหมิ่นสามีของตนเองโดยพูดว่ากษัตริย์อาหาหูเอรัตมีพระบัญชาให้นำพระราชินีวัชีมาเฝ้าเฉพาะพระพักแต่พระนางไม่เสด็จมาในวันนี้นายผู้หญิงแห่งเปอร์เซียและมีเดียจึงได้ยินเรื่องการกระทำของพระราชินีก็จะเล่าให้เจ้านายทั้งปวงของกษัตริย์ฟังและจะเกิดการดูหมิ่นและความโกรธมากมายฉะนั้นถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดียอย่างที่จะเพิกถอนไม่ได้ว่าพระนางวัตทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหาหูเอรัตอีกไม่ได้และขอให้กษัตริย์ประทานตำแหน่งราชินีแก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนางดังนั้นเมื่อกษัตริย์ทรงประกาศกฤษฎีกาทั่วพระราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์สตรีทั้งปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงหรือต่ำคำทูลนี้เป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และถูกใจเจ้านายกระจึงทรงทำตามที่เมโมคานทูลเสนอพระองค์ทรงส่งพระราชสารไปทั่วทุกมณฑลของพระองค์ถึงแต่ละมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้นและถึงประชาชนทุกชาติตามภาษาของเขาให้ชายทุกคนเป็นเจ้านายในบ้านของตนและพูดตามภาษาชนชาติของตนคุณหนังจะเล่นเพลงเชื่อและฟังคำนะคะ1 แฟลต 3 4
ยังเรคคอร์ดอยู่นะคะแต่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าคุณหนุ่มจะมีฉบับภาษาอังกฤษด้วยคือจะอ่านวรรณบทแต่จะเรคคอร์ดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนของเอสเตอร์วันนี้แล้วก็ขอบคุณดร.วินิจวงศ์สรรเสริญที่เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอลท่านก็ท่านได้เป็นพ่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณให้กับคุณแหม่มด้วยแล้วก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง